ก่อนอื่นเลยก็ขอกราบสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะผมตอนนี้คุณอยู่กับช่องทำเมกันพากับผมคุณอานนท์แล้ววันนี้คุณอยู่ในช่วงกันดั้มทอล์กนะครับผมก็ในหัวข้อที่ว่าความรู้สึกหลังดูกันดั้มบิลด์ไดเวอร์รีไลท์ซีซั่น2ตอนที่17นะครับก็อย่างที่บอกไปนะผมหลายคนน่าจะรู้กันแล้วว่าพอไปถึงตอนที่18เนี่ยก็จะเป็นตอนสุดท้ายละแล้วในส่วนของตอนที่19เนี่ยถูกเลื่อนฉายออกไปอย่างไม่มีกำหนดก็น่าจะเป็นผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 แหละฮะก็มารอติดตามกันนะครับผมว่ามันจะมีข่าวอะไรต่อไปนะครับผมแต่เรามาว่ากันถึงตอนนี้นะผมความรู้สึกหลังดู Gundam Build Diver Relight ตอนที่17ก็คำเตือนนะครับผมเนื้อหาในการดูครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการพูดคุยนะครับผมหลังดูจบนะอาจจะมีการสปอยมากหรือน้อยแล้วแต่อารมณ์เลยนะครับผมแต่ยังไงก็ถ้าใครไม่อยากดูสปอยอยากไปดูก่อนก็ปิดคลิปได้เลยสำหรับตอนนี้นะครับผมเนื้อหาเนี่ยจะเน้นไปที่ภูมิหลังของตัวละครหลักๆ2ตัวก็คืออารุสนะครับผมแล้วก็ชิโดมาซากินะครับทำให้เรารู้นะผมว่าจริงๆแล้วอารุสเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะก็แค่ทำตามหน้าที่ของเขานั่นเองหน้าที่ของเขาก็คือปกป้องดาวเอโดล่านะผมเพราะว่าในอดีตแล้วเนี่ยไอ้ดาวเอโดล่าเนี่ยมันก็เคยมีอารยธรรมมาก่อนนะครับผมแล้วก็คนที่นั่นเนี่ยเขาก็มีศัตรูของเขานั่นแหละอารุสเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อปกป้องนะครับผมดาวดวงนี้นะแต่ว่าการที่มีเฟดดี้นะผมหรือว่าชนเผ่าในดาวเอโดล่าชนเผ่าใหม่ขึ้นมาเนี่ยคืออารุสมันไม่รู้จักไงอารุสมันก็นึกว่าไอ้พวกเนี่ยมันเป็นแบบเป็นภัยคุกคามหรือเปล่านะฮะก็ประมาณนั้นนั่นเองหลักๆก็คืออารุสแค่ทำตามหน้าที่ของเขานะครับแล้วก็มีการพูดถึงนะผมว่าวิหารเนี่ยมันมีไว้ทำไมนะครับผมแล้วทำไมพวกตาเดียวถึงไม่โจมตีวิหารแล้วก็กลุ่มของพวกพระเอกเนี่ยมาได้ยังไงนะครับก็มันบอกหมดเลยไอ้เจ้ามังกรโคดอนบอกหมดทุกอย่างเลยส่วนใครที่อยากรู้ดีเทลเนี่ยก็ให้ไปดูกันเอาเองนะผมบอกได้เลยว่าผมว่ามันเป็นการเฉลยที่แบบว่าค่อนข้างที่จะคลายปมอยู่มากเลยนะครับผมทีนี้ก็มาเหลือว่าจะบวกกันตอนหน้าๆเนี่ยยังไงนะครับก็เนี่ยจากข้อมูลที่ควอดอนเนี่ยได้บอกกับกลุ่มตัวเองนะครับก็คือมันจะมีการรีชาร์จเนี่ยประมาณขั้นต่ำ500ชั่วโมงนะครับก็500ชั่วโมงมันตีเป็นกี่วันนะคือถ้า500ชั่วโมงเนี่ยถ้าตีเป็นวันก็ประมาณ20วันนะครับเท่ากับว่ากลุ่มตัวเองเนี่ยยังพอมีเวลาที่จะทำลายดาวเทียมของอารุสได้อยู่นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจจริงๆสำหรับผมในตอนนี้เนี่ยก็น่าจะมีอยู่2ประเด็นนะครับผมประเด็นแรกก็คือกลุ่มผู้สร้างของอารุสนะครับผมที่บอกว่าเป็นผู้สร้างที่ทำให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นข้อมูลนะครับผมแล้วก็ในส่วนของควอดอนเนี่ยก็ได้แกะรอยข้อมูลของเหล่าผู้สร้างไปจนเจอเซิร์ฟเวอร์ของ GBN นะครับแล้วมันยังไงอ่ะผมคิดว่านะครับอันนี้ส่วนตัวนะคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่สอดคล้องกับเหล่าเอลไดเวอร์นะครับผมเพราะว่าเอลไดเวอร์เนี่ยเป็นข้อมูลที่พูดได้เลยว่าแทบจะมีชีวิตกันเลยทีเดียวที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของ GBN นะครับก็ในเมื่อข้อมูลของเหล่าผู้สร้างมันไปอยู่ที่นั่นอ่ะแล้วมันจะยังไงนะครับผมบางทีเนี่ยเหล่าเอลไดเวอร์เนี่ยอาจจะเป็นผู้สร้างของดาวเอโดล่าก็ได้นะครับผมแต่ว่าทำไมเขาถึงไม่รู้เรื่องทั้งหมดของดาวเอโดล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วมันจะเกี่ยวกันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมแบบเขาเรียกว่าตีความเอาเองละกันจากข้อมูลที่มันได้เปิดเผยออกมาตอนนี้นะครับซึ่งรูปที่เปิดเผยมาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวละครหลายๆตัวที่เป็นเอลไดเวอร์ที่ผ่านหน้าผ่านตาเรามาบ้างแล้วนะครับก็มันก็ยิ่งทำให้ผมเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสที่มันน่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันสักอย่างนึงนะครับอีกประเด็นนึงก็คือประเด็นที่ควอดอนเนี่ยไล่กลุ่มพระเอกออกไปนะครับผมเพราะว่ากลัวว่ากลุ่มพระเอกเนี่ยจะถูกเขาเรียกว่าควบคุมโดยอารุสอีกครั้งนึงนะครับผมขนาดว่าแค่ชิโดมาซากิเนี่ยคนเดียวที่โดนควบคุมไปเนี่ยก็มันไม่ได้ควบคุมไปแค่ชิโดมาซากิคนเดียวไงแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเอาข้อมูลนั้นมาสร้างกองทัพขึ้นมาอีกนะครับถ้าเกิดว่าควบคุมกลุ่มพระเอกได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อตรงนี้มันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแต่ส่วนตัวผมไม่คิดว่ามันน่าจะชนะหรอฮะเพราะว่าเชื่อว่าตอนจบมันก็น่าจะแบบว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแหละการ์ตูนแบบเนี้ยแต่คือว่าในเมื่อเนี่ยอารุสสามารถที่จะควบคุมนะครับผมและบงการกลุ่มคนที่เข้าไปช่วยดาวเอโดล่าได้ก็คือชาวกันพาแบบพวกพระเอกนั่นแหละถ้าเกิดว่ามันควบคุมได้เนี่ยแล้วพวกพระเอกเนี่ยจะรับมือกับอารุสที่มีความสามารถแบบนี้ได้ยังไงนะครับผมก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากสำหรับตอนนี้ก็คือตอนนี้มันจะเน้นเป็นการเฉลยปมหลายๆอย่างนะครับผมแล้วก็เปิดเผยเรื่องราวที่แบบคนยังสงสัยว่าไอเนี้ยมันเป็นยังไงที่มาที่ไปของเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับผมก็ได้ถูกเฉลยออกมาเยอะแล้วนะผมรวมถึงภูมิหลังของหลายๆตัวละครด้วยนะครับผมคือหลักๆเนี่ยมันจะมีแค่ภูมิหลังของพระเอกคนเดียวเป็นหลักนะครับผมแต่ว่าตอนเนี้ยก็จะมีภูมิหลังของทั้งคาสมิแล้วก็พาด้วยนะครับผมลองไปดูเอานะผมในเอพิโซดที่17เนี่ยฉากต่อสู้บอกเลยว่าไม่มีแน่นอนนะครับผมแต่ว่า
เป็นตอนหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจเนื้อเรื่องได้มากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะผมช่องทำเบรกันพากับผมคุณอานนท์กับช่วงกันดั้มทอล์กและกันดั้มบิลด์ไดเวอร์รีไลท์ตอนที่17ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับตอนที่18สัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมาพบกันอีกครั้งนึงและหลังจากนั้นก็คงต้องรอต่อไปนะครับผมแต่ว่าตอนที่18เนี่ยที่เป็นตัวอย่างออกมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าน่าจะสนุกนะครับผมข้อหนึ่งคือกลุ่มตัวเอกเนี่ยมันรวมตัวกันครบละแล้วก็มาดูนะผมว่ากลุ่มตัวเอกที่มากันครบ4คนเนี่ยจะรวมพลังตบอารุธได้หรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็มารอชมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเด้อสวัสดีครับ